ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเอฟซีท่านนะครับวันนี้ผมก็ยังพูดถึงเรื่องดอกจอกเขาว่าดอกจอกอีสุแตกง่ายแตกบ่อยนะครับก็เนี่ยครับหลักฐานมันไม่ได้แตกง่ายขนาดนั้นครับนะมันอยู่ที่ว่าคุณขับนี่มากกว่านะครับติดน่ะผมบอกให้ว่ามันก็มีจุดอ่อนของมันนะดอกจอกก็มีจุดอ่อนของมันนะดอกจอกเนี่ยมีจุดอ่อนคือออกตัวกระแทกครับเบิร์นยางพอยางติดถนนแล้วเนี่ยก็เบิร์นยางไปแล้วก็ออกตัวเต็มปึ๊กนี่มันก็แตกมันก็ดอกจอบมันก็แตกนะครับแต่ถ้าว่าเป็นเต็ดเนี่ยมันจะเป็นผ้าครับทางไหนมันก็จะไม่มีแต่ว่าถ้าขับไม่กระแทกไม่แรงไม่อะไรเลยเนี่ยดอกจอบทนไหวครับ350แรงม้าเกือบ400นะแรงบิดก็ไม่รู้ดูเอานะดูเอาขาดเลยเขาขาดครับกระแทกครับแต่ดอกจอกไม่เป็นไรเลยครับยังคาอยู่เลยมาตัวนี้คาอยู่เลยนี่ครับยังคาอยู่เลยถอดออกมานะถอดออกมาเนี่ยเพราะว่าดอกจอกไม่ทนยังไงมันอยู่ที่คนขับในระที่มันขาดนะเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้อยู่ไหนวะเออนี่ไงเนี่ยดูเผาขาดอึ๊บนะครับเผาขาดครับเนี่ยครับเผาขาดมาดูดอกจอกยังมีอารมณ์ดีอยู่ นะครับไม่มีแตกนะครับดู300แรงกระแทกนะมันไม่ลงดอกจอกก็ลงเผาไม่ลงเผาก็ลงเกียร์ไม่ลงเกียร์ก็ลงเครื่อง นะครับถ้าไอ้ตรงนี้เอาอยู่ปึ๊บเมื่อไหร่เตรียมตัวไว้ครับถ้าเกียร์เอาอยู่ก็เครื่องพังข้อเหวี่ยงน่าจะคดแล้วก็ข้อเหวี่ยงไอ้ก้านสูบก็คดข้อเหวี่ยงอาจจะขาดได้เลยถ้าตรงนี้ไม่ขาดนะครับนะแม้ตรงไหนก็ตรงนึงนะครับแต่ดอกจอกเนี่ยผมบอกไว้เลยว่า350แรงม้าแรงบิดก็เยอะอะที่ผมบอกอะต้องดูด้วยว่าออกตัวแรงไหมที่ผมบอกนะถ้าจะออกตัวแรงมันก็อะไรก็เอาไม่อยู่หรอกครับเนี่ยครับมันก็มาลงเผาแต่ลงจอกก็ยังอยู่นะนะครับก็ทนอยู่นะนะครับก็ทนอยู่นะถ้าไปออกตัวถ้าเป็นโซ่มอไซค์ก็ขาดนะครับเหมือนเราเอาเท้าเบรกล้อไว้เราก็ปล่อยคันเร่งปล่อยคัดปึกเนี่ยมันไม่ฟรีไงมันก็มาลงพวกเฟืองพวกอะไรนะครับสรุปแล้วก็โอเคครับก็ทนอยู่นะดอกจอกไม่เลือกน้ำมันด้วยนะไม่เลือกน้ำมันด้วยนะครับใช้น้ำมันแบบธรรมดาก็ได้นะคันเทคอะไรพวกเนี้ย150W เอ้ย140W หรือว่า90W ก็อยู่ที่การใช้งานว่าใช้งานหนักไหมงานซิ่งงานหนักมันคนละเบอร์นะครับถ้างานอันนั้นก็10เอ440นะครับแต่ถ้าว่างานอีกอย่างนึงก็90ประมาณนี้ก็ทนครับทนอยู่ที่คนขับถ้าขับกระแทกมันเอาเราไม่อยู่หรอกครับนะครับก็กระจุยก็เป็นกองแบบเนี้ยนะครับก็อันนี้ส่งมาซ่อมยังไม่เสร็จเลยนะครับก็ส่งมาซ่อมก็รอประกอบเดี๋ยวประกอบให้ก็จะใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์นะครับตัวนี้นะประกอบเผาประกอบอะไรให้เหมือนเดิมพ่นสีทำล้างให้หมดเลยนะครับเซตลูกปืนเซตอะไรใหม่หมดนะแต่ดอกเขาก็ยังอยากได้ดอกจอกเดิมอยู่เพราะมันไม่แตกก็ปรับพฤติกรรมใหม่การขับก็ไปอัดไปกระแทกทักให้มันลอยลำอ่ะ1-2-3ปื๊ดๆออกปื๊ดสองปื๊ดออก3ปื๊ดออกพอ4ก็ซัดเลยครับปื๊ดน่าได้นะครับแต่ถ้ากระแทกออกเนี่ยมันนะครับนี่ขาดนะไม่ใช่ตัดนะ นะครับขาดนะครับเนี่ยรอยขาดเนี่ยครับรอยขาดนะครับไม่ใช่ตัดนะนี่แหละเขาเรียกว่าสาเหตุเผาขาดไม่ใช่เผาบรรทุกรถซิ่ง
รถแต่งซิ่ง นะครับรถแต่งซิ่งนะครับประมาณนี้ก็สรุปแล้วก็ทนหรือคือคนขับอย่าไปกระแทกอย่าไปกระทันนั้นค่อยๆออกปื๊ดปื๊ดนะครับประมาณนี้แล้วก็ไปกระแทกตอนรถลอยลำแล้วมันก็แรงบิดมันก็ไม่เท่าไหร่แล้วไปกระแทกตอนต้นมันไม่เหลือหรอกครับนะไม่เหลือหรอกมีคนสอบถามมาเยอะว่าผมพ้นเขาก็อยู่ที่คนขับที่ผมบอกอ่ะอยู่ที่คนเขาขึ้นเขาจะไปกระแทกได้ไงล่ะเออคนขับนี่ก็แปลกขึ้นเขาไปกระแทกเขามีแต่ค่อยๆขึ้นกระแทกมาก็ไม่เหลือหรอกก็ดูถ้าว่าดอกจอกไอ้ดาราเต็ดเหรอเครื่องเต็ดอยู่แม่งก็มาลงเขาไม่ลงเขาก็ลงเกียร์เอาง่ายๆเลยจริงๆอันนี้จะมันก็ช่วยเซฟนะป้องกันพวกเกียร์แตกพวกถ้ามันแตกตรงเนี้ยมันก็ทำไม่เท่าไหร่ใช่ไหมล่ะแต่มันไปลามแตกที่อื่นนะแตกพวกเกียร์พวกไอ้ลงที่เครื่องที่เกียร์มันทำไงหลักล้านหลักแสน เป็นไงสุดๆนะครับประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดซับสไครป์เป็นเรื่องจริงนะผมไม่ได้พูดเล่นนะนั่นเรื่องจริงนะมาเล่าข้อมูลให้ฟังเผื่อท่านใดสนใจเผื่อท่านใดสงสัยไอ้ดอกจอกมันไม่ทนยังไงมันก็อยู่ที่คนขับนะครับแต่ว่าไปเซตเนี่ยที่ผมบอกอะถ้าไปเซตเนี่ยเป็นเต็ดเนี่ยเป็นลูกเต็ดมันจะเป็นอีกรูปแบบนึงมันรับอยู่รับแดงบิดอยู่ใช่ไหมมันไม่ลงคัดลงเกียร์ลงเครื่องประมาณนี้มันก็จะไปลงพวกเนี้ยแต่ถ้าเป็นดอกจอกถ้ามันเกิดมันแตกมันก็ปลอดภัยไงอันเนี้ยผมถ้าว่าดอกจอกแตกเนี่ยผมรับเปลี่ยนอยู่ที่ 2,500 นะดอกจอกแตกนะมาลามาเปลี่ยนกับผมได้ผมรับเปลี่ยนนะครับถ้าภาพพวกเกียร์พวกเครื่องถ้าว่าไอ้ตรงนี้ไม่แตกมันก็จะเป็นลงพวกเกียร์พวกเครื่องครับที่ผมบอกไอ้ลงเครื่องก็ฟงเฟืองท้ายอะมาอันนี้ดอกจอกไม่แตกแต่เผามาขาดนะครับเผาขาดแทนนะครับโชคดีไปเผาขาดก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่ถึงไม่แพงผมทำไม่แพงหรอกนะครับราคาเป็นกันเองท่านใดที่สนใจก็สอบถามผมไม่ได้ก็อย่าลืมกดแชร์กดซับสไครป์ผมก็รับไล่เปลี่ยนเฟืองท้ายไม่ว่าจะเป็น 1.9 ดิมแม็กวีกู้นะครับแต่รีวูไม่มีมีแต่วีกู้อะไรเยอะนะแต่รีวูเนี่ยอะไรไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่กว้างขวางเหมือนวีกู้กับอีซูนะครับอย่ากว้างขวางกว่าก็ประมาณนี้ก็ถ้าท่านใดสนใจจะไล่จะอะไรก็โทรมาถามได้นะครับก็ประมาณนี้ก็ทนครับทนหรือคือคนขับสรุปแล้วประมาณนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดซับสไครบ์เพื่อรับชมคลิปใหม่ครับสำหรับวันนี้เป็นการเสร็จสิ้นโฆษณาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ